Apple เปิดตัว Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทั้ง2รุ่นมีจุดเด่นอะไรตรงไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันได้เลยนะครับในงาน Apple September Event 2020นะครับเราได้เห็นการเปิดตัวของ Apple Watch ซึ่งจะประกอบไปด้วย Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE นะครับเดี๋ยวผมขอลงรายละเอียดของ Apple Watch Series 6ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับ Apple Watch Series 6ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากฝั่งของ Apple Watch Series 5ที่เปิดตัวเมื่อปี2019นะครับก็ครบรอบ1ปีมีการอัปเกรดขึ้นมา1ครั้งรอบนี้ครับซีรีส์6นั้นเสริมเพิ่มเติมจากซีรีส์5ส่วนที่เด่นๆมีดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของชิป CPU ชิป CPU บน Apple Watch Series 6จะใช้ชิป CPU S6 นะครับสำหรับความพิเศษของชิป CPU S6 นั้นจะมีชิป U1 หรือว่า Ultra Wideband ที่มีอยู่ใน iPhone 11นั้นถูกยัดเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับประสิทธิภาพในการประมวลผลนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมาครับเป็นเรื่องของฟีเจอร์เด่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาหากยังจำกันได้ใน Apple Watch Series 5ของปี2019สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้กับหน้าจอของ Apple Watch Series 5นั่นก็คือเรื่องของ Always On Display นะครับใน Apple Watch Series 6ก็ยังคงใช้หน้าจอแบบ Always On Display เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเรื่องของความสว่างความสว่างของหน้าจอ Always On Display ใน Series 6นั้นมีความสว่างมากกว่า Series 5ถึง 2.5 เท่าข้อดีของการปรับความสว่างของหน้าจอ Always On Display ที่มากขึ้นนะครับถ้าเวลาที่เราออกไปใช้งานกลางแจ้งอย่างเช่นไปทำกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งปีนเขาเดินออกกำลังกายว่ายน้ำหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในที่บริเวณกลางแจ้งนะครับแสงอยู่บริเวณภายนอกนั้นจะมีความสว่างค่อนข้างมากหน้าจอที่แบบติดตลอดเวลาของ Series 6นี้มีความสว่างมากขึ้นจะทำให้เห็นเราเห็นรายละเอียดข้อมูลต่างๆบน Apple Watch นั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ยกข้อมือขึ้นมาต่อมาครับฟีเจอร์เด่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นก็คือในเรื่องของการวัดระดับของออกซิเจนในเลือดนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในด้านทางการแพทย์นะครับแต่จะเน้นในด้านการออกกำลังกายซะมากกว่านะครับถามว่าเซ็นเซอร์นี้ดียังไงปกติครับระดับออกซิเจนในเลือดของคนปกติจะอยู่ในช่วง 95% ถึง 100% นะครับถ้าสมมุติว่าตัว Apple Watch Series 6นั้นตรวจจับพบว่าระดับออกซิเจนของเรานั้นลดต่ำกว่าปกติก็จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนนะครับเพื่อบอกให้เรารู้ว่าเกิดความผิดปกติในตรงนี้นะครับนี่ก็คือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาตั้งแต่ Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 5เป็นต้นมาเนี่ยจะรองรับฟีเจอร์พวก ECG ที่วัดขึ้นหัวใจมีวัดอัตราการเต้นของหัวใจอยู่แล้วนะครับตัว Series 6นี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นการวัดระดับออกซิเจนในเลือดได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับใน Apple Watch Series 6ยังมีเซ็นเซอร์ในการวัดระดับความสูงครับสมมติว่าเวลาเราสวม Apple Watch ตัวนี้ไปเดินป่าไปปีนเขาหรือว่าไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับ Apple Watch Series 6ตัวนี้จะวัดความสูงอยู่แบบตลอดเวลานะครับก็จะทำให้เราทราบระดับความสูงที่เรากำลังไต่ขึ้นไปอยู่นะครับมีความสะดวกครับสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายในลักษณะแนวนี้นะครับส่วนต่อมาครับรูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์จะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Watch Series ที่ผ่านมานะครับแต่จะมีสีใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่2สีเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ Apple Watch นั้นมี Apple Watch Product Red ขึ้นมานะครับผมนอกจากตัวเรือนสีใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับทาง Apple ยังได้ปล่อยสาย Apple Watch รุ่นใหม่ออกมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับมีอยู่2รุ่นนะครับชื่อสายเนี่ยเขาชื่อว่า Solo Loop นะครับมีวัสดุอยู่2ประเภท Solo Loop แบบซิลิโคนนั้นจะให้ความนุ่มนิ่มกระชับเหมาะสำหรับการใช้งานในการออกกำลังกายทั่วๆไปส่วนสายถักจากเส้นใยที่มีความละเอียดค่อนข้างสูงนะครับก็จะให้ลวดลายที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมีการเพิ่มหน้าปัดเข้ามาให้กับ Apple Watch Series 6ค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่จะให้เราสามารถดูค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดค่าการดูเวลาประมาณนี้ครับมีค่อนข้างที่จะหลายแบบนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นนักเดินทางที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็จะมีหน้าปัดที่จะสามารถดูเวลาได้เพื่อเปรียบเทียบว่าเมือง A เวลาเท่าไหร่เมือง B ณตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้เรานั้นไม่ต้องเปิดหลายๆหน้าต่างนะครับเพิ่มความสะดวกในตรงนี้ค่อนข้างมาก
ต่อมาครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับใน Apple Watch Series 6นั้นสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้น 20% แล้วก็ที่สำคัญในรอบนี้ครับ Apple Watch Series 6จะไม่แถมอะแดปเตอร์ในการชาร์จมาให้นะครับในกล่องนั้นจะมีแค่เพียงสายชาร์จมาให้มันสื่อให้เห็นถึงว่าอนาคตนั้นแน่นอนว่าทาง Apple น่าจะยกเลิกอะแดปเตอร์ที่เป็น USB-A ออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าผลิตภัณฑ์อย่างฝั่งของ iPhone 12ที่คาดว่าอาจจะเปิดตัวในเดือนตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้จะมีอะแดปเตอร์มาให้หรือเปล่าแต่นี่ถือว่าเป็นการนำร่องไปแล้วครับว่า Apple Watch ไม่แถมอะแดปเตอร์มาให้นะครับอีกอย่างนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของ watchOS 7เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆให้ Apple Watch นะครับตั้งแต่ Apple Watch Series 3 Series 4 Series 5รวมถึง Series 6นั้นสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นฟีเจอร์การตรวจจับการนอนฟีเจอร์การล้างตรวจจับการล้างมือนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดใน Apple Watch Series 6ก็ยังสามารถตรวจจับในเรื่องของระดับออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับอีกฟีเจอร์หลักหนึ่งนะครับที่ทาง Apple นำเสนอนั่นก็คือในเรื่องของฟีเจอร์ Family Setup ตัวนี้คืออะไรต้องบอกว่า Apple Watch เนี่ยเดิมทีถ้าใครไม่มีตัว iPhone จะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับจะต้องใช้งานร่วมกับ iPhone นะฮะแต่ว่าในครอบครัวครับสมมติว่าครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีลูกๆหรือว่ามีผู้สูงอายุแล้วลูกๆนั้นแน่นอนว่าเด็กๆอยู่ยังไม่อยากให้ใช้ iPhone หรือว่าผู้สูงอายุอาจจะไม่ได้เหมาะกับการใช้ iPhone แต่อยากให้ท่านได้ใช้ Apple Watch นะครับเราสามารถที่จะใช้ iPhone ของเราในการเซตอัพอุปกรณ์เหล่านั้นให้ทางลูกหลานให้ทางลูกๆให้ทางพ่อแม่ของเราได้นะครับโดยคนเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องมี iPhone นะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกจากการเซตอัพตัวฟีเจอร์นี้ให้กับเขาเราจะสามารถตั้งค่าโหมดต่างๆได้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นเด็กๆกำลังจะไปโรงเรียนนะครับจะมีโหมดที่ทางเด็กๆนั้นสามารถที่จะใส่ Apple Watch แล้วก็เข้าไปในห้องเรียนได้ไปคลาสเรียนได้การตั้งค่าอะไรต่างๆก็จะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งกว่านะครับเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าลูกของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่นะครับเด็กๆเหล่านั้นที่สวมใส่ Apple Watch เขาก็สามารถทำอะไรต่างๆได้อยู่บน Apple Watch ไม่ว่าจะเป็นการส่ง message ค้นหาแอปการฟังเพลงการ exercise หรือว่าการออกกำลังกายแล้วก็ปิดวงแหวนกิจกรรมได้ด้วยตัวเขาเองนะครับก็เลยทำให้ Apple Watch Series 6นั้นมีความยืดหยุ่นสามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้งานกับผู้ที่มี iPhone เท่านั้นนะครับต่อมาครับฝั่งของ Apple Watch Series 6ไปแล้วมาดูในรุ่นที่2ครับนั่นก็คือ Apple Watch SE ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง Apple ใช้ชื่อนี้นะครับพูดในเรื่องของดีไซน์นั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 5มีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 6นั่นแหละนะฮะหน้าตาจะมีความเหมือนกันเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกับ Series 6คือจะใช้ชิป CPU แบบ S5 นั่นก็คือเป็นชิป CPU ของ Apple Watch Series 5แต่ก็จะมีการตัดบางส่วนออกไปอ่ะสิ่งที่ไม่มีใน Apple Watch SE 4 สิ่งครับที่ทาง Apple Watch SE นั้นด้อยกว่า Apple Watch Series 6นั่นก็คือไม่มีจอ Always Onวัดขึ้นหัวใจมี ECG ไม่ได้วัดระดับออกซิเจนไม่ได้แล้วก็ใช้ชิปที่เก่ากว่านะครับแต่ฟีเจอร์หลักๆที่ใช้งานได้ทั่วไปนั้นต้องบอกว่าครอบคลุมเหมือนกันมี Family Setup เหมือนกันครับมี Fall Detection การตรวจจับนั้นก็มีหน้าจอนั้นมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็มีเข็มทิศมี Watch Face ต่างๆสามารถใช้งาน watchOS 7ได้เช่นกันนะครับความสามารถใน watchOS 7มีอะไรใน Apple Watch SE นั้นก็สามารถรองรับได้เช่นกันถ้าหากเปรียบเทียบ Apple Watch SE เทียบกับ Apple Watch Series 3นะครับความเร็วนั้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับส่วนในเรื่องของสีของตัวเรือนนะครับสีจะเป็นสีแบบเดิมที่มีนะครับจะไม่มีสีใหม่ก็คือสีนี้น้ำเงินแล้วก็สีแดงนั้นจะไม่มีอันนี้จะมีอยู่ในฝั่งของเฉพาะ Apple Watch Series 6เท่านั้นนะครับมีทั้งรุ่น GPS แล้วก็รุ่น GPS บวก Cellular เช่นกันครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นก็ใช้วัสดุที่รีไซเคิล 100% เช่นกันนะครับเอาง่ายๆถ้าให้สรุปณตอนนี้เนี่ย Apple Watch SE กับ Apple Watch Series 6ต่างกันยังไงผมว่ามองดูว่าในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานเป็นหลักนะครับถ้าใครอยากได้ ECG ถ้าใครอยากได้วัดระดับออกซิเจนในเลือดถ้าใครอยากได้ Always On Display ถ้าใครอยากได้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะตอนนี้ก็ต้องขยับไปที่ Apple Watch Series 6แต่ถ้าใครอยากจะได้ความแรงความสดความใหม่แต่อาจจะตัดบางฟีเจอร์ออกตัด ECG ตัด Always On ตัดการวัดระดับออกซิเจนในเลือดนะครับแต่ชิป CPU ก็ยังแรงๆอยู่จากปี2019ยืดมาถึงปี2020นะครับ
ก็สามารถเลือกซื้อ Apple Watch SE ได้นะครับในเรื่องของราคานะครับ Apple Watch Series 6ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 13,400 บาทนะครับในรุ่นของ GPS ส่วนในรุ่นของ GPS บวก Cellular ราคาจะอยู่ที่ 16,900 บาทโดยราคาของ Apple Watch Series 6นะครับเท่าๆกับ Apple Watch Series 5ตอนเปิดตัวเมื่อปี2019นะครับในฝั่งของ Apple Watch SE กันบ้างครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 9,400 บาทนะครับสำหรับรุ่น GPS และรุ่น GPS บวก Cellular นั้นราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 บาทส่วนต่างของ Apple Watch SE กับ Apple Watch Series 6ก็จะอยู่ราวๆประมาณ 3,000 บาทนะครับสำหรับเรื่องการเปิดขายณตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีกำหนดการวางขายนะครับว่า Apple Watch ทั้ง2รุ่นนั้นจะเปิดขายเมื่อไหร่แต่ถ้าเราทราบความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการปล่อยอัปเดต Watch OS 7นั้นทาง Apple จะปล่อยให้อัปเดตกันในวันที่17กันยายน2020นี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับถ้าออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวทีมงาน iMod จะรีบแจ้งให้ทราบอย่างทันทีนะครับและนี่ครับคือสรุปข้อมูลหลักๆของ Apple Watch ทั้ง2รุ่นที่ทาง Apple ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่15กันยายนปี2020ซึ่งประกอบไปด้วย Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch SE นะครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงจุดไหนเพิ่มเติมที่ยังตกหล่นอยู่สามารถคลิกไปดูที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะครับส่วนการพรีวิวหรือว่ารีวิวอื่นๆหรือว่าการคอมเพลหรือว่าการเปรียบเทียบกับรุ่นต่างๆนั้นยังไงก็กดติดที่ช่องของเราไว้นะครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แจ้งเตือนเมื่อมีการอัปโหลดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมต้องไอ้มอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ